สำคัญคดีฆ่าสองศพคนไทยที่ไต้หวันนะฮะที่ล่าสุดเนี่ยสันติหรือว่าอาเสริงนะครับที่เ,เป็นมือฆ่าเนี่ยยอมมอบตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะกับทางตํารวจกองปราบปรามแล้วก็ตารวจภูธรภาค5ไปมอบตัวที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่นะฮะคุณผู้ชมอาเสริงหรือว่าสันติสุภะอภิรดีไพลินนะฮะมามอบตัวกับตํารวจกองปราบกับชุดสืบสวนตํารวจภูธรภาค5ตอน ช่วง8โมงเช้าที่ผ่านมานี่คือภาพที่เราได้มาตอนเช้าที่ผ่านมานี้นะฮะตรงนี้เป็นพื้นที่บ้านอารุโนทยัยชายแดนไทยเมียนมาในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะฮะแล้วหลังจากที่ออกจากอำเภอเชียงดาวก็ตำรวจคุมตัวอาเสิร์งเนี่ยขึ้นรถเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ในทันทีนะฮะจะเป็นคล้ายๆกับรถตู้เนี่ยคุมตัว แล้วก็ไปที่กองบิน41ที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ฮะรถตู้คันนี้นะครับมีทางพลตารวจโทปิยะตะวิชัยผู้ประชาการตํารวจภูธรภาค5มารอรับตัวสื่อมวลชนไปรอทําข่าวจํานวนมากเลยนะฮะแต่ว่าทั้งตํารวจกับทางทหารไม่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ก่อนที่รถตู้คันที่เห็นเมื่อสักครู่จะนําตัวสันติหรือว่าเสิร์งเนี่ยเข้าไปภายในสนามบินไปขึ้นเครื่องบินแล้วก็นําตัวกลับมาสอบสวนต่อที่กรุงเทพในทันทีเลยนะฮะ โดยเบื้องต้นนะคะมีรายงานว่านายสันติหรือว่าอาเสริมยังให้การภาคเศษดโดยรับว่าเป็นคนล่อลวงนางสาวพุจนีหรือว่าล่ามมี่ให้ออกมาหาจริงๆนะคะแต่ว่าเรื่องของการลงมือฆาตกรรมเนี่ยตัวเองไม่ได้ทำแต่จะเป็นคนร้ายอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ลงมือสังหารอ้างว่าตัวเองแค่นำรถไปจอดทิ้งไว้เท่านั้นอ๋อเหมือนกับ เอาขับรถที่ขนศพแก๊สท้ายแล้วก็ไปจอดเอาไว้ที่ลานจอดรถของสถานีรถไฟฟ้าใช่ค่ะใช่ไหมฮะก่อนที่จะหลบหนีเข้าไทยในเช้าวันที่เก้ามิถุนายนซึ่งวันที่เอาไปจอดเนี่ยก็คือเป็นคืนของวันที่ทะปะ <8. S 2> เป็นเช้ามืดของวันที่เกด้วยแล้วก็หลังจากนั้นตัวเองก็หลบไปพักที่บ้านใหม่น้องบัวในอำเภอชัยปราการ แล้วก็ออกจากบ้านในวันที่10หลบไปอยู่ตามแนวชายแดนถ,ถึงบอกว่าพีชาวบ้านเห็นอยู่แค่ประมาณวันเดียวและหลังจากนั้นก็ไม่ไมไมพบตัวอีกแล้วคือส่งลูกไปโรงเรียนอยู่เลยในตอนเช้าใช่นะะจนล่าสุดเมื่อวานที่มีข่าวมาว่ามีการประสานกับทางญาติกับตำร,รวจที่จะนำตัวอาเสริมามอบตัวนะฮะขณะที่ต้องฟังทางพี่ชายของอามีนะฮะคือพี่ยิงยศอามีอามีพี่ยิงยศนะฮะบอกว่า ทราบข่าวเรื่องของการมอบตัวแล้วเราก็จะไปรอที่กองปราบจะไปถามอาเสิงว่าทําไมถึงทําแบบนี้กับน้องสาวของเขารู้จักสนิทสนมกันมาตั้งแต่เล็กเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องแถมยังมีการทําคลิปแสร้ายคนตายด้วยพี่ยิ่งยศบอกว่าเชื่อว่าเหตุการณ์กรรที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการที่นายสันติเนี่ยถูกเจ้าหนี้ทวงเงินสักแปดถึงเก้าล้านบาทได้<ะ>ติดตามถึงขนาดว่าจะเอาชีวิตกัน ก็เลยทําให้อาเสริงน่าจะมาขอความช่วยเหลือจากอามีน้องสาวของพี่ยิ่งยศแต่ว่าอามีอาจจะปฏิเสธไปด้วยถ้อยคําที่ดุนแรงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินที่ทางพี่ยิ่งยศเคยบอกว่ามีการโทรมาปรึกษาเรื่องเงิน8 0 0แสนกับทองรูปปรรพันธ์บาทที่หายไปคือทางพี่ยิ่งยศบอกว่าน้องสาวเล่าให้ฟังว่าสันติเนี่ยเอาเงินไป8 0 0แสนกับทองรูปพรรพัน์บาบาทแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างหายไปเพราะว่านายสันติอ้างว่า คนงานขโมยไปแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้มีการชดใช้คืนกันให้นี่ยังไม่นับรวมเงินอีก2-3ถึงล้านบาทที่ยืมน้องสาวไปปล่อยกู้ด้วยะนะฮะพี่ยศเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของปากเสียงดุนแรงในการพูดจาก,กันแล้วทําให้ในายสันติอาจจะโกรธแค้นแล้วก็เป็นสาเหตุของการลงมือเดี๋ยวรอการสอบสวนจากทางตํารวจนะคะเพราะว่าตอนนี้เบื้องต้นยังให้การทับเสดว่าไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่านะคะ